แล้วในขณะนี้นะครับอ่ะไปดูเรื่องความเจ็บปวดของผู้หญิงอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นผลพวงจากการที่ตำรวจเขาพยายามกวาดล้างเรื่องของยาเสพติดที่หาดใหญ่ที่สงขลาแต่ที่บอกว่าเจ็บปวดเนี่ยเพราะว่าคนที่ถูกตำรวจไล่ตามจับจริงๆเป็นผู้ชายแต่เขาหนีครับแล้วหนีไปปล่อยให้ผู้หญิงซึ่งอยู่ที่บ้านเนี่ยถูกตำรวจจับแล้วพอโทรคุยกันบอกว่าให้ผู้หญิงรับผิดไปคนเดียวโอ้โหแมนมากเดี๋ยวจะหาทางช่วยเหลือและถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคุณผู้หญิงคนนี้ประวัติเธอเคยเจ็บปวดกับเรื่องแบบนี้มาแล้วผมเชื่อว่าหลายคนจะสงสารเธอมาดูเรื่องนี้กันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่เขาไปกวาดล้างนะครับชุดปราบปรามยาเสพติดสปหัดใหญ่ร่วมกำลังกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่ทราบมาขยายผลมาว่าบ้านนี้เป็นบ้านของชายวัดเกาะหรืออัครปกรณ์งามบุญฤทธิ์ใช้บ้านนี้เป็นที่ในการขายยาเสพติดปรากฏว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเนี่ยชายวัดเกาะหนีไปได้ครับหนีไปได้เหลือคุณผู้หญิงคนนี้คุณตุ่นเรืองสังเป็นแฟนและอยู่ในบ้านคนเดียวและพอค้นก็เจอไม่ว่าจะเป็นไอซ์ยาบ้าอุปกรณ์เสพปืนกระสุนเทียบครบทุกอย่างครับคุณตุ่นบอกว่าทั้งไอซ์ทั้งยาบ้าทั้งปืนเนี่ยไม่ใช่ของหนูค่ะเป็นของแฟนค่ะแต่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเสพยากับเขาด้วยนะคะตำรวจก็เลยบอกว่าเอาตุ่นโทรไปหาชายหน่อยสินะคะเขาโทรไปนะคะแต่คำตอบกลับมาเนี่ยมันสุดจะชอกช้ำเลยเพราะบอกว่าให้ยอมรับผิดแทนแล้วเดี๋ยวจะพยายามหาเงินมาช่วยเคลียร์ให้ในภายหลังอยากจะให้ไปฟังเสียงตอนที่คุณตุ่นเนี่ยเขาโทรหาแฟนเขาหน่อยนะคะไม่มีใครช่วยน้องได้นอกจากผีตอนนี้ถึงตะวันน้องติดน้องดอกซ้อมพี่ก็รู้ถึงน้องต้องโดนทำเดิมมาพี่ครั้งก่อนน้องก็เป็นผือถึงมาครั้งนี้พี่ทำน้องอีกแล้วพี่ทำน้องอีกเหรอพี่เชื่อใจพี่แต่น้องติดอยู่ข้างในเหรอไม่ใช่พี่แม่น้องติดนี่ถ้าแม่น้องติดพี่ก็มาที่น้องเนี้ยก็ความจริงโอ้โหพี่เจ็บพี่ให้น้องติดคุกจริงๆเหรอก่อนหน้านี้น้องก็เคยเจ็บแบบนี้มาแล้วนะเคยถูกแบบเคยติดคุกเพราะว่าติดแทนแฟนเก่าแบบนี้มาแล้วนะเขาเพิ่งจะพ้นโทษออกมาแค่ปีกว่าๆจากการที่รับโทษแทนแฟนคนก่อนออกมาจากเรือนจำปีกว่าๆมาคบหากับในชายวัดเกาะคนนี้ครับซึ่งก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดเธอบอกว่าเธอบอกไปแล้วหลายครั้งว่าอยากเก็บยาไว้ที่บ้านแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับและถึงแม้ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของยาแต่ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีครับในฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอซ์และยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อการจำหน่ายและร่วมกันมีอาวุธปืนอยู่ด้วยคือถ้าพี่รักน้องจริงๆพี่จะต้องไม่ปล่อยให้น้องถูกขังคุกอยู่คนเดียวนี่คืออันนี้รักแท้นะเรียนเนาะการอยู่กับคบกับใครที่พาไปในทางที่ตกต่ำก็จะเดือดร้อนตามไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่ต้นการไม่ใช่ต้นตอต้นเหตุก็ตามทีนะครับ